ามีเจตนาเดียวเท่านั้นมิมีเจตนาอื่นใดเลยคือปลดปล่อยชาวกรุงศรีให้พ้นจากอาณัติของพวกฝรั่งเศสที่นี่นะครับก็คือวัดกุลีทองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่เห็นด้านหลังนี้นะครับก็คือเสลี่ยงคานหามนะครับที่มีตำนานเล่าเรื่องราวของพระเพทราชานะฮะที่ว่ามีชายมานอนกรนเป็นเสียงดนตรีนะครับเจ้าอาวาสที่นี่ก็เลยทำนายไว้ว่าจะได้เป็นใหญ่ต่อไปนะครับซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าได้เป็นใหญ่จริงๆเนี่ยก็จะกลับมาสร้างกุลีกุฏินะฮะหรือกุลีทองเนี่ยถวายนะครับสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยพอได้ท่านได้ปกครองแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ได้มาสร้างกุลีทองที่ถวายที่นี่จริงๆนะครับโดยท่านก็ได้นั่งมาบนเสลี่ยงคานหามด้านหลังนี้นะฮะตามเรื่องเล่านะครับแล้วท่านก็ลืมไว้นะครับทางวัดก็เลยเก็บไว้นะครับแล้วก็ตั้งโชว์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้สำหรับชาร์จเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะนอกจากจะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็คู่บารมีพระมหากษัตริย์ในเรื่องของช้างเผือกแล้วนะครับช้างเองก็มีความสำคัญในแง่อื่นๆด้วยอย่างเช่นเป็นสินค้าส่งออกนะฮะดังมีปรากฏในบันทึกของชาวต่างชาติมากมายว่าเราเนี่ยส่งช้างนะครับไปขายโดยเฉพาะประเทศแถบอินเดียนะครับแล้วก็แถบตะวันออกกลางนะฮะนอกจากนั้นเองนะฮะช้างเองเนี่ยก็มีความสำคัญในเรื่องของการศึกสงครามด้วยนะฮะเหมือนเปรียบเสมือนดังเป็นหน่วยรถถังหรือแทงค์นะฮะในสมัยก่อน